ผู้ชมครับเอาละฮะขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นถามว่าจะเป็นเรื่องของแตงโมไหมก็เรียกว่าเป็นแตงโมเอฟเฟกต์กันละกันครับคือเรื่องของแตงโมเนี่ยมันทำให้เกิดตัวละครเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหลังจากที่คุณแตงโมเสียชีวิตไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสสเต้นะฮะคุณอัจฉริยะทนายตั้มนะครับคุณรัชทนายรัชพลนะทนายรณรงค์นะครับหรือแม้กระทั่งอีกหลายๆคนเลยนะฮะที่เหมือนกับมาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่หลายคนก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะโอเคสสเต้เข้าใจแล้วตอนนี้คือเขาเข้ามาเนี่ยเขาดำเนินการในมุมของเขาไปทางเขาชัดเจนในมุมของทนายเดชาก็เขาก็ชัดเจนนะฮะในมุมของอัจฉริยะเขาก็ชัดเจนของเขาแต่กรณีของอีก3ทนายความก่อนนะฮะสิทธารัชพลรณรงค์เขาเกี่ยวอะไรสังคมก็ถามว่าเกี่ยวอะไรแล้วไปร้องอะไรสสเต้เขาวันนี้ครับพูดคุยกับ5ทนายความครับทนายสิทธาทนายเกิดผลทนายนิติธรทนายรัชพลและทนายรณรงค์ครับสวัสดี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 ครับพี่ดูนี่มาแต่งชุดมาเป็นแบบพวกแบดบอยหรือเป็นอะไรฮะแก๊งสเตอร์เอาแก๊งสเตอร์แก๊งสเตอร์คนเดียวนะคนเดียวนะนะเอางี้ผมขออนุญาตผมบอกงี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตถามในอีกมุมมองนึงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยนะว่าทั้งจริงทั้ง5คนเนี่ยมาเกี่ยวข้องอะไรนะครับเดี๋ยวอย่างทนายตั้มเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ยังไงคือผมก็เกี่ยวมาตั้งนานแล้วเพราะผมก็ออกไปตามหาความจริงตั้งแต่รู้ว่าน้องเสียชีวิตแรกๆที่ไปดูเรือจำได้ไหมครับครับนะครับตอนนั้นก็มีคนถามว่าเกี่ยวยังไงอย่างเงี้ยแหละนะผมก็บอกว่าผมรู้จักกับน้องแตงโมแล้วผมก็อยากจะรู้ความเป็นจริงว่าเป็นยังไงตอนนั้นผมถึงไปเปิดประเด็นเรื่องฟินเรือว่าไม่เชื่อว่าเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากไอ้ใบพัดนะครับอืมครับผมคือไม่เชื่อว่าเสียชีวิตจากใบพัดใช่ทุกวันนี้ยังคิดอย่างนั้นไหมคิดอยู่ครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่คิดอยู่ครับผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุอยู่แล้วแหละนะครับมันน่าจะเป็นมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นนักกฎหมายถ้าไม่มีพยานหลักฐานอะไรเนี่ยเราคงจะไปมโนไม่ได้ว่าเขาเป็นฆาตกรรมครับนะครับโอเคพี่รณรงค์อ่ะไปเกี่ยวอะไรเขาเรื่องนี้คือเรื่องนี้การตายของใครก็ตามนะครับมันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินบางอันที่มันมีเงื่อนงำแล้วเราดูแบบเฮ้ยมันเจ้าหน้าที่มันทำครบถ้วนหรือว่าสักแต่ว่าทำให้มันครบถ้วนเราก็นั่งดูอยู่หลายอย่างปรากฏว่ามันตอบคำถามเราไม่ได้ อย่างเช่นกรณีของการตรวจสารเสพติดตรวจแอลกอฮอล์ไม่ตรวจเพราะอะไรทุกวันนี้ก็ยังไม่ส่งเรื่องกลับมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ไปร้องไว้นะคือพี่เป็นคนไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินก็ที่ปอมันโดนตั้งข้อหากับผมนี่แหละคือตอนแรกก็ไม่ตั้งกันก็วางกันอยู่งั้นเหมือนกับเฮ้ยมันไม่ผิดกฎหมายหรือเปล่าจนกระทั่งเขามายื้อว่าให้มันมียาเสียสาวอยู่แล้วจะไม่ตั้งคือยังไงเราเองก็รอคำตอบจากทางภาคหนึ่งภาคหนึ่งยังไม่อธิบายเรามานะรออยู่คือถ้าได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาบอกพี่หนุ่มเลยว่าเฮ้ยต่อไปเราเจอด่านตรวจเจออะไรปุ๊บเราอ้างตามข้อกฎหมายนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปตรวจแล้วโอเคแสดงว่า2ท่านเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเหมือนกันมาที่คุณรัชพลทนายรัชพลเกี่ยวอะไรกับเขาเรื่องนี้ผมว่าประเทศไทยเราบางทีระบบมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยถ้าทุกคนนิ่งเฉยไม่ช่วยกันแก้ไขเนี่ยครับมันก็จะเกิดปัญหาไปกันใหญ่นะครับอย่างเช่นอย่างคดีเนี่ยมันมีพิรุธตั้งแต่ส่งศพจะไปธรรมศาสตร์และมีวกกลับมาวกทำไมก็ยังไม่มีเหตุผลที่จะมีมาตอบได้นะครับครับดังนั้นผมก็อยากจะขับเคลื่อนนะครับว่าวิธีตกลงแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับให้มันโปร่งใสขึ้นนะครับผมคือให้โปร่งใสขึ้นใช่ครับโอเคอันนี้พอเข้าใจได้แต่ว่าคุณเองก็มีการลงวิพากษ์วิจารณ์ในบางเรื่องแล้วล่าสุดก็มีการไปร้องด้วยเพราะมินเป็นหนึ่งในชื่อที่สสเต้เขาพูดถึงด้วยถูกครับเดี๋ยวก็หลังจากรายการผมก็ไปปปช.ต่อครับโอเคเดี๋ยวเราว่ากันตรงนี้ครับพี่เกิดผลพี่เป็นอีกหนึ่งคนที่มันคือขอโทษนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเลยแล้วสสเต้ก็ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อพี่ด้วยแล้วมันยังไงทำไมพี่ถึงได้มีการลงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายในเพจของพี่คือในส่วนตัวผมใช่ไหมครับผมก็เหมือนประชาชนทั่วไปนี่แหละที่ติดตามข่าวสารอะไรที่เรามองเห็นว่ามันไม่ถูกต้องมันมีพิรุธเราก็มีการแสดงความคิดเห็นแต่บางทีอย่างการพูดอะไรที่มันเกินเลยเกินความเป็นจริงอย่างเช่นจะเอานาซามาตรวจอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันเวอร์เกินไปผมก็ต้องแสดงความเห็นด้วยว่าบางอย่างคุณต้องไปหลอกชาวบ้านขนาดนั้นข้อที่จริงมันมีอยู่จริงแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับคือมันก็เป็นเรื่องของการท้วงติงในเชิงวิชาการทางกฎหมายเพียงแต่ว่าอาจจะใช้ถ้อยคำในการแซะการแซวแค่นั้นเองแต่ถามว่าเข้าไปล้วงเข้าไปรบกวนเข้าไปเกี่ยวกับเนื้อหาของคดีไม่เพราะว่าทุกคนต่างคนต่างทำหน้าที่ผมก็แค่เป็นคนที่ติดตามชมเฉยอ่ะสุดท้ายทนายเจมส์เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเรื่องนี้ผมไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพียงแต่ว่าผมหนีไปไหนไม่พ้นเพราะฟีดข่าวอ่ะฟีดข่าวมันก็เจอข่าวแตงโมไงพี่เดี๋ยวเจอคนนั้นไปร้องคนนี้ไปร้องเราผมกำลังมองว่าข่าวนี้มันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแล้วผมเก็บเอาประโยชน์ตรงนั้นอ่ะมา
พื่อที่จะบอกประชาชนคนอื่นว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วควรทำยังไงซึ่งผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ใครเป็นโดยเฉพาะนะครับผมเก็บเอาสิ่งที่มีความรู้ดีกว่าใครด่ากันอันนั้นก็เรื่องของเขานะครับหรือไม่พอใจกันอันนั้นก็เรื่องระหว่างคู่กรณีนะครับทุกคนไม่สามารถไปบังคับจิตใจของใครได้แต่ถ้าใครโดนกระทบสิทธิ์ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตามช่องทางต่างๆได้ซึ่งตรงนี้ผมอยากให้ศึกษาให้เป็นความรู้เผื่อคุณโดนมั่งคุณจะต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเอาอย่างนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้ทนายตั้มกำลังเปิดเพจของหนกระแสอยู่ด้วยทนายเจมส์ก็เปิดอยู่เห็นไหมคือตอนนี้พอแค่เข้ามารายการปุ๊บเนี่ยเริ่มมีคนวิพากษ์วิจารณ์ทันทีนะทนายตั้มอย่างเช่นว่าหิวแสงกันไปไหนทำไมถึงต้องออกมาอะไรต่างๆนานาไอ้มุมนี้อยากจะบอกเขาว่ายังไงคือเหมือนกับบางคนบอกว่าคุณทำได้ไม่สู้สสเต้เขาหรอกคุณถึงได้มีการออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์เขาคือเราทำไม่ได้อย่างสสเต้จริงๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราทำอะไรต้องอยู่ที่บนพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ถ้าจะมาบอกว่าหิวแสงอะไรเนี่ยเอาง่ายๆนะผมอยู่ที่สำนักงานนะครับคดีเข้ามาทุกวันวันหนึ่ง10คดีคดีไหนผมจับขึ้นมาก็เป็นข่าวทั้งนั้นแหละนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาหิวนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทนายหลายๆคนที่เนี่ยอยากจะเล่นคดีไหนก็ได้นะครับก็เป็นข่าวเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีคนติดตามเยอะอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราเห็นว่าบางอย่างเนี่ยมันทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องเราก็เลยอยากจะดึงสติสังคมนะไม่ใช่ว่าเขาไปNASA เราก็ไปเชื่อเขาไปทำอะไรเราก็ไปเชื่อไปหมดโดยที่พูดออกมาโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยพูดออกมาว่ามีคนเนี่ยฆ่ากันตายบนเรือมีคลิปนะว่ามีใครรับสารภาพมีคลิปว่ามีใครทำร้ายกันแล้วทุกวันนี้มีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นผมถึงต้องดึงสติหน่อยว่าให้ลดความกาวลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงดูพยานหลักฐานเวลาใครพูดอะไรอย่าไปเชื่อหมดทุกอย่างนะเพราะบางอย่างที่เขาพูดไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ต้องการสร้างกระแสหรือว่าต้องการช่วยจริงๆถ้าต้องการช่วยจริงๆเขาก็ต้องเปิดมาเลยสิครับหรือเอาไปมอบให้กับคนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าอีก3วันเปิดอีก5วันเปิดอีก7วันเปิดไอ้อย่างงี้เขาเรียกว่าคอนเทนต์นะอันนี้เราต้องตื่นรู้หน่อยนะครับผมถึงต้องยอมออกมาเนี่ยรู้ว่าฝั่งที่ตามเชียร์นี่ไม่ชอบแน่นะผมก็ออกมารอรับทัวร์ให้ทุกคนนะเพราะว่าผมไม่อยากจะให้สังคมเนี่ยคือมันเตลิดไปไกลนะต้องมาฉุดกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็พวกเอาง่ายๆนะวันนี้เรา5คนที่มาออกรายการวันนี้ยอมเจ็บยอมทัวร์ลงคือคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยยังไงคุณก็ต้องถูกด่าอยู่แล้วรู้ครับรู้ว่าวันนี้มานั่งในรายการเนี่ยก็จะต้องมีคนที่ว่าเอ้ยไม่ช่วยแล้วทำไมถึงเอามือไม่พายไปเอาเท้าราน้ำทำไมต้องอะไรก็เราก็ต้องการดึงสติไงเพราะเดี๋ยวคุณลองดูเดี๋ยวคนที่ออกมานะมาให้ข่าวเยอะๆเยอะๆเนี่ยมันมีอะไรอย่างที่พูดบ้างนะอย่างพวกผมถ้าเกิดไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเราจะไม่พูดเลยแล้วเราก็ย้ำแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเราไม่อยู่ฝั่งคนบนเรือเลยเพราะเราก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นแค่เรื่องอุบัติเหตุธรรมดามันต้องมีมากกว่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีหลักฐานแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แม่เลือกเราเป็นคนที่แม่ไม่รักเราก็เลยไปทำอะไรเต็มที่ตรงนี้ไม่ได้ไงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้มีคนรักแม่แล้วนะตอนนี้มีคนรักแม่แล้วนะจำเมื่อก่อนแม่นั่นคือตอนนี้คนรักแม่แล้วพ่อแม่มามองอีกมุมละวันนี้มันก็จริงๆแล้วแม่ควรจะต้องทำเพื่อลูกตั้งแต่แรกแล้วนะเรื่องนี้ผมก็เคยโพสต์แล้วก็เคยท้วงติงไปนะครับว่าคือถ้าเกิดแม่ออกมาแอคชั่นเร็วกว่านี้นะน่าจะได้ประโยชน์อะไรอีกเยอะเลยนะครับคือในหมู่ทนายตั้มเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการถูกพาดพิงทั้งคุณรัชพลด้วยทั้งฝั่งของทนายรณรงค์ด้วยถูกพาดพิงถึงกรณีของฝั่งสสเต้ที่เขาพูดมาในอะไรนะในไลฟ์ของเขาใช่ไหมใช่ครับคือคุณไปทำอะไรก็ถึงได้โมโหคุณก็ผมถึงว่าไงครับว่าก่อนหน้าเนี่ยเขามาที่สำนักงานผมก็ยังพาไปเลี้ยงข้าวเลยแล้วอยู่ๆก็มีการโทรคุยกับอาจารย์เดชาแล้วก็มีการมาพาดพิงพวกผมใครคุยกับอาจารย์เดชาสสเต้โทรหาอาจารย์เดชาใช่แล้วก็ที่มีการก่อนหน้านี้เขายังรักกันดีอยู่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะรักหรือไม่รักกันนะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดแล้วก็มีการว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ว่ามันประพาสพิงกันทั้งที่เราก็ไม่เคยที่จะไปยุ่งกับเขาก่อนนะเอาจริงนะผมไม่เคยไปโพสต์ด่าเขาเลยนะจนเขามาพูดถึงเราอ่ะถ้าพูดถึงเราก็ต้องพูดถึงเขาแหละครับแล้วของคุณไปพูดถึงเขาว่าก็ผมก็บอกกับเขาอะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การที่ข่มขู่นะครับข่มขู่คนที่เห็นต่างอย่างเงี้ยนะมันน่าจะผิดจริยธรรมมันถึงเป็นที่มาที่เราต้องไปร้องกันนะครับโอเคอันนี้คือมุมคุณนะพี่รัชพลล่ะพี่โดนพาดพิงยังไงว่าจะกำจัดออกไปเพราะพี่ไปทำอะไร คือผมก็อยู่ปกตินะครับคุณเต้เนี่ยผมไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมชื่นชมด้วยซ้ำว่าเขามีน้ำใจมาช่วยนะครับมีความพยายามในการค้นหานะครับในคดีถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเว่อร์ไปก็เป็นสีสันนะครับตรงนี้ผมก็ไม่เคยไป
แม้กระทั่งนาซาเนี่ยผมก็ไม่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วที่ผมวิพากษ์วิจารณ์คือเรื่องบังแจ็คนะครับเรื่องผ้าที่อยู่อเมริกาผมก็สงสัยว่าทำไมใครเป็นคนเจอผ้าแล้วทำไมต้องส่งให้บังแจ็คแล้วรู้ที่อยู่บังแจ็คได้ยังไงอะไรยังไงรายละเอียดตรงเนี้ยนะครับผมไม่เกี่ยวกับเขาเลยไม่แต่สสเต้ก็บอกคุณไม่ใส่ร้ายวัตถุพยานใส่ร้ายวัตถุพยานนี่คือศัพท์ใหม่นะในวงการกฎหมายผมยังงงเลยครับเขามีแต่ใส่ร้ายบุคคลขึ้นไหมเออแล้วไงต่อครับมันไม่มีใส่ร้ายวัตถุพยานผมก็ยังงงนะฮะคือผมก็พูดแค่นั้นเองนะครับแล้วอยู่ๆก็มีชื่อผมขึ้นมาผมก็ยังตกใจเลยเอ๊ะอย่างเงี้ยผมไปเกี่ยวข้องอะไรคุณไปแซะเขาในขบวนการแอดเวนจี้อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกระบวนการแอดเวนจี้เนี่ยคือความหมายคืออะไรคือไปว่าเขาหรือเปล่าก็มันก็ขำจริงอะครับอ้าวอย่างนาซาผมถามเหอะบอกว่าจะเอาแผนที่มาทุกวันนี้ได้หรือยังนะครับอีลอนมัสฮะอีลอนมัสด้วยหลายเรื่องอะครับที่ผมฟังแล้วก็ยังฆ่ากันตายอะไรบนเรือเนี่ยครับผมก็ยังไม่เห็นหลักฐานอะไรเลยแล้วพอถามว่าไหนเปิดหลักฐานสิเปิดไม่ได้ถ้าคุณมีหลักฐานชัดเจนนะเปิดมาเลยนะครับเปิดมาเลยไม่มีใครช่วยได้หรอกคนบนเรือนะครับผมครับคือแต่ที่ลงไปนี่คืออย่างเช่นเรื่องของเขาบอกว่าตายบนบกครับแต่พี่รัชพลบอกว่าสวนเลยบอกว่ามันไม่ใช่คือในเมื่อสถาบันสองสถาบันเขาบอกแล้วบอกว่ามีทรายในปอดใช่มีโคลนในปอดครับแล้วจะไปตายบนบกได้ยังไงบอกข้าพเจ้างงกระบวนการแอดเวนจี้ครับก็มันงงไหมล่ะครับก็เขาบอกว่าขาดอากาศหายใจแล้วมีทรายอยู่ในปอดแล้วจะไม่ให้ขำได้ยังไงอ่ะโอเคจะตายบนบกได้ยังไงเขาจะมาพี่รนบ้างพี่รนคืออะไรยังไงคืออย่างแรกเลยเราห่วงใยมากเลยอ่ะคือพยานที่มันน่าเชื่อถือเนี่ยมันไม่ควรจะบินจากเมืองไทยไปอเมริกาแล้วบินกลับมาพอมันบินกลับมาที่เราเฮ้ยมันเมคเปล่าวะเราสงสัยไงขนาดเรายังสงสัยเลยแล้วคนอื่นๆที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอ่ะจะไม่สงสัยได้ไงแล้วปรากฏพอเราแค่ไปถามแค่เนี้ยโมโหเป็นฟืนเป็นไฟหาว่าเราเนี่ยไปใส่ร้ายวัตถุพยานต้องคุ้มครองวัตถุพยานคืออะไร มันคืออะไรเนี่ยนะเนี่ยมันหลักง่ายๆเลยแล้วก็ถามว่าถ้ามันตอบมาดิว่ามันไม่ได้เมคยังไงหรือว่ามันมีวิธีการส่งมอบสินค้าหรือวัตถุพยานที่มันปลอดภัยยังไงบ้างแต่วันก่อนคุณหญิงหมอพรทิพย์มานั่งตรงนี้คุณหญิงหมอบอกว่าบางทีทนายเนี่ยก็ต้องแบบว่ากลับไปทำหน้าที่ตัวเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ้าเนี่ยส่งมาตั้งนานมากแล้วครับเออแกว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยเพิ่งจะมีเรื่องเกิดขึ้นมันน่าจะไม่ได้คนละทำลายเวลาเดียวกันว่าคุณหนุ่มครับแต่ผมมีข้อมูลว่าแม่คุยกับบางแจ็คมาเนี่ย3เดือนแล้วนะครับเขาคุยกันมานานแล้วนะครับ uh-huh. แล้วเราจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เขาส่งอะไรไป อ๋อคือนายตั้มกำลังจะบอกว่าอาจจะมีส่งอะไรไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่รู้ไงเพราะพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาฟ้องอีกนะไปปักไปปักความเขาหรือเปล่ามาฟ้องมาเลยคืออย่างนี้ครับกล่องเนี่ยที่เห็นไหมบางแจ็คเอามาโชว์นะครับเขาเอามาโชว์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามีแค่โทรศัพท์อย่างเดียวเขาบอกมีอย่างอื่นอีกมีอย่างอื่นอีกนะครับเราไม่อยากรู้หรอสื่อทำไมไปถามครับว่าส่งอะไรไปแล้วทำไมต้องส่งไปนะครับอันนี้คือในมุมที่นายตั้มมองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันมีการพูดจาระหว่างวิพัฒน์ระหว่างทางฝั่งของสสเต้กับทนายเดชาถูกไหมฮะมีการพูดกันว่ามีการจะไปฟ้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไม่ได้กลับมานะถ้าไม่ใช่พี่ผมส่งไปกระทืบแล้วนะพี่จะหยุดไหมนู่นนี่นั่นต่างๆนานาอันเนี้ยพอหลังจากนั้นทนายตั้มก็ไปโพสต์อีกเรื่องหมาเซเว่นคืออย่างนี้คุณหนุ่มคือผมรำคาญไงพวกที่ชอบขู่อะพอขู่แล้วแบบว่าคุณไม่หมายถึงใครหรือเปล่าไม่ก็ผมเหมือนหมาเซเว่นเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยว่าไอ้ขู่เหมือนหมาหน้าเซเว่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้คนที่ชอบขู่อ่ะผมขออนุญาตอ่านหน่อยนะเอาขึ้นภาพใหญ่หน่อยผมตามไม่ค่อยเห็นวันที่คุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีคุณนี่จุนยิ่งกว่าใครจนเจอฟ้องตอนนี้ได้รับแต่งตั้งไม่กี่วันขู่เป็นหมาหน้าเซเว่นอีเลเว่นเลยเป็นแค่คนปัดเศษกลับหลงระเริงใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขู่คนนั้นคนนี้ที่พูดจาไม่เข้าหูคิดว่าเขากลัวคุณกันหรือไงถ้าช่วยเจตนาดีเพราะเจตนาดีใครเขาก็ดูออกแต่นี่รับเงินเดือนประชาชนแต่ไปอวยมิจฉาชีพคนที่สร้างพยานหลักฐานเท็จปกป้องคนกระทำผิดอย่างผู้ร้ายข้ามชาติหมดสตาครับคุณแค่นี้ยังไม่พอนะคุณไปขยี้ต่ออีกผมทนายเกิดผล พี่เกิดผลไปขยี้ต่อเอ้าลองดูสิพี่เกิดผลไปขยี้ต่อนี่ทนายตั้มครับหมาหน้าเซเว่นอีเลฟเว่นมันก็แค่ไปนอนตากแอร์นะมันไม่เคยข่มขู่ใครนะครับคุณไปกล่าวว่าสสข่มขู่เหมือนหมาหน้าเซเว่นอีเลฟเว่นผมคิดว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและเป็นการหมิ่นประมาทหมาหน้าเซเว่นอีเลฟเว่นให้ได้รับความเสียหายนะครับระวังถูกหมาหน้าเซเว่นอีเลฟเว่นฟ้องนะครับตื่นเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็รับกันไปรับกันมาแบบนี้ผมถามทนายเจมส์อย่างนี้เขาผิดไหมเนี่ย
ไม่ผิดครับไม่ผิดครับคืออย่างที่บอกก็คือถูกพาดพิงก่อนก็เลยเขาเรียกว่าใช้สิทธิพาดพิงเหมือนสสในสภาอย่างเงี้ยครับผมใช้ขอใช้สิทธิพาดพิงหน่อยครับอะไรประมาณนี้ครับเพื่อแก้ตัวอะไรอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่อีกฝ่ายนึงเขาพูดมาเนี่ยมันถูกต้องไหมหรือมันยังไงอย่างนี้นะครับอืมไปแซะใครครับพี่เกิดแซะตั้มครับเขาแซะผมแล้วทนายตั้มคืออย่างนี้ครับเรื่องเนี้ยนะพอผมโพสต์ไปแล้วตอนแรกผมก็โพสต์ด้วยความคึกขนองนะครับเอาพูดตรงๆแล้วออกรายการโหนกระแสนี่มีวัยนี้ยังคึกขนองอีกเหรอทีนี้เนี่ยนะครับพอผมมาคิดดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกผิดที่ผมเนี่ยไปโพสต์แซะอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกคุณหนุ่มว่าหมาหน้าเซเว่นจริงๆเขาไม่ได้ขู่ใครเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ออกรายการผมก็ขออนุญาตขอโทษหมาหน้าเซเว่นด้วยนะครับที่พ่อผมผิดไปแล้วนะครับไม่งั้นผมจะฟ้องคุณนะผมจะเป็นทนายให้หมาเซเว่นคุณรู้ไหมเนี่ยว่าวันนั้นมีแฮชแท็กอันนึงขึ้นมาเลยนะแฮชแท็กเซฟหมาหน้าเซเว่นมาจากคนนี้นี่เองมันนอนตากแอร์ของมันดีๆเลยผมผิดมากเลยเนี่ยที่ไปแซงหมาผมนี่กลัวหมาเลยอะพอเจออย่างเงี้ยปุ๊บนะนี่ในระหว่างที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยนะเขาบอกครูหนุ่มครับครูหนุ่มถามนักเรียนหน่อยก็บอกทำไมนักเรียนครูหนุ่มหิวแสงเขาว่างั้นไม่คิดอย่างนี้บ้างเหรอครับจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้หิวแสงนะครับแสงก็หิวเราหรือเปล่านะครับถึงต้องตามมาทำข่าวกันอยู่ทุกวันนะนี่รายการเราไม่ได้ขอมาออกนะคุณผมติดต่อไปใช่ครับก็คืออยากจะรู้นี่ไงว่าเอ๊ะคุณหนิงมณิตาฮะคุณมาทำไมครับขออนุญาตนะฮะคุณหนิงคุณหนิงผมถามนิดนึงขออนุญาตนิดเดียวนิดเดียวคุณหนิงมานี่นิดเดียวผมขออนุญาตสดสดเลยคุณหนิงมณิตาสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตามหาทนายว่าคุณหนิงมาทำอะไรครับบอกก่อนคุณหนิงมาทำอะไรมากราบท่านผู้นำค่ะเดี๋ยวก่อนนะก็ไม่คุณมาทำอะไรก่อนมากราบท่านผู้นำผมถามนิดนึงเมื่อวานนี้เดี๋ยวนะคุณหนิงเมื่อวานคุณแซนเนี่ยมาออกรายการดิฉันไปแล้วคุณไม่เดี๋ยวก่อนขอนิดเดียวอะไรคุณหนุ่มไม่คุณแซนมาออกรายการเมื่อวานค่ะแล้วเขาบอกเขาแจ้งความคุณนะฮะแล้วเขาพูดถึงทนายตั้มคุณแซนเขาบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกคุณฟังผิดเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณเลยเขากำลังพูดถึงเรื่องคนอื่นแต่ว่ามีนักข่าวไปถามเขาพอดีแล้วคุณกลับไปหาว่าเขาพูดถึงคุณแล้วคุณไปแจ้งความเขาบอกว่าคุณโดนแจ้งความเท็จนะถามทนายดีอดีตผมตอบให้ดีกว่านะก็เขาเป็นคนนักข่าวถามแล้วเขาตอบทำไมล่ะครับถ้าเขาไม่ตอบก็มีปัญหาครับถ้าเกิดนักข่าวถามถึงคุณหนิงเขาเงียบไปมันก็ไม่มีปัญหาสิครับที่มันมีปัญหาเพราะนักข่าวถามแล้วเขาไปตอบในประเด็นนี้ไงครับแต่เรื่องนี้แซนเขาเปิดปลายเปิดเอาไว้นะพูดแบบปลายเปิดว่าไปคุยกันได้มันจะได้คุยกันจบกันไปเพราะมันก็รู้จักกันดีอยู่คุยไหมบอกหัวไหมคุยไหมนุ่นถามคุณนุ่นเนี่ยทั้งถามไม่ถามคุณเนี่ยหนิงไม่สามารถตอบแทนใครได้พี่หนุ่มถามมาตอนนี้ตกกระจายไม่เจอท่านผู้นำตกกระจายอุ้ยไม่เดี๋ยวก่อนแล้วผัวใช้คำว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยคือผัวมีเจตนาอะไรหรือเปล่านุ่นถามทนายเขาคุยกันเรียบเนี่ยโยนให้ทนายหมดก็เดี๋ยวค่อยปรึกษากันอีกทีนึงครับนี่ก็เป็นคู่กรณีของแซนนะฮะที่ทางจริงเหรอเขาฟ้องกับผมด้วยเหรอไม่ก็คือคุณเป็นทนายให้กับทางฝั่งคุณหนิงซึ่งกำลังฟ้องกันอยู่ไปแล้วนะคะท่านผู้นำกินถั่วหรือยังคะโอเคขอบคุณนะฮะเชิญฮะนี่รายการสดนะครับถั่วผมกลัวจะพูดแต่พูดแต่ออกมาไม่ใช่หรอกโอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะก็จริงๆแล้วก็หลายๆคนก็กำลังสงสัยอันนี้คือพูดจริงๆเลยนะซีเรียสเลยคือหลายคนสงสัยว่าจริงๆแล้ว5คนเนี่ยทำไมถึงได้เข้ามามีส่วนกับเรื่องนี้นะครับอย่างทนายเจมเนี่ยครับคือก็จริงๆไม่ค่อยเห็นทนายเจมในบทบาทเรื่องราวของแตงโมนะคือผมเชื่อในพยานหลักฐานว่าประมาทเพราะมันไปได้แค่นั้นแต่ถามว่ามีอะไรสงสัยในใจไหมผมสงสัยบาดพงบาดแผลอะไรยังไงพวกนี้แล้วสิ่งที่เขาไปให้การในเรืออย่างเงี้ยนะครับทั้ง5คนมันเอ๊ะไปหมดเลยคือแต่ไอเราจะเอาความสงสัยเราไปพิพากษาใครเนี่ยไม่ได้ครับพี่หนุ่มเอางี้ผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าที่ผมฟังทั้งหมด5คนมาเนี่ยนะทนายทั้ง5คนเนี่ยมีมุมมองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมุมมองที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำถูกป่ะฮะต้องยอมรับทุกคนมองว่ามีเงื่อนงำแล้วทำไมถึงไม่ไปทางเดียวกับทางฝั่งคุณอัจฉริยะหรือแม้กระทั่งส.เต้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามทั้งที่มันมองมีเงื่อนงำเหมือนกันหรือเขาจะมองว่ามันไม่ใช่ฆาตกรรมหรือเขาจะมองว่าขอโทษนะคุณตั้มมีอัจฉริยะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตมาถามคำถามที่คุณต้องตอบผมหน่อยนะจัดมาอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาฮะครับ
กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคือผมถามทั้ง3ท่านนี้ก่อนนะตกลงเมื่อวานนี้ไปร้องอะไรมาฮะทนายตั้มก็ไปร้องที่ท่านประธานชวนนะครับเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองนะครับว่ามีการที่การข่มขู่การอะไรแบบนี้มันไม่น่าจะสวยงามมันไม่น่าจะสง่างามในการที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีได้นะครับก็เลยไปร้องให้ท่านประธานได้มีการตรวจสอบครับผมแล้วจริงๆแล้วสามารถคุยกันนอกรอบได้ไหมมันเป็นเรื่องพฤติกรรมของคนนะมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับว่าทะเลาะกันกับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องพฤติกรรมของคนที่เป็นส.ส.ที่ดีดีกว่านะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับประชาชนนั่นแหละมันคงจะมาคุยกันแบบส่วนตัวกับผมไม่ได้คือเท่าที่ตอนนี้ผมดูคอมเมนต์นะฮะที่ดูคอมเมนต์เนี่ยทั้งจากทาง Twitter ทั้งจากทาง Facebook นะฮะ2ช่องทางนี้นะคือจะมี2มุมมองต่างกันไหมมุมมองก็มองว่า5คนเนี้ยหิวแสงนะฮะแล้วก็เหมือนว่าออกมาขัดแข้งขัดขาคนที่เขาทำงานพวกคุณไม่ทำอะไรก็อย่าเอาเท้าราน้ำอย่างที่เมื่อกี้บอกนะฮะแล้วก็บอกว่าไปยุ่งกับสสเต้เขาทำไมไปร้องทำไมอย่างน้อยเขาก็ยังแบบทำอะไรให้แตงโมนี่แหละครับคุณหนุ่มคือผมเข้าใจครับว่าเราแสดงความเห็นอะไรออกไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนเห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ให้ทุกคนมั่นใจเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นกับพวกเรา5คนหรือไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยผมไม่ไปขู่กระทืบใครแน่นอนนะครับทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้นะครับต่อให้วันนี้เขาจะบอกเฮ้ยหิวแสงอย่างงู้นอย่างนี้คุณก็ยังไม่ไปขู่เขาจะไปกระทืบเขาตามสบายเลยนะครับผมชอบด้วยดีมาคอมเมนต์ให้นะครับว่าแสดงว่าสนใจเรื่องที่เราทำนะครับนะฮะอย่างพี่เราเนี่ยเตรียมอะไรมาคือหิวข้าวไม่ได้หิวแสงแต่หิวข้าวหาปลาเก๋าเมื่อวานไปจะพาหาร้านปลาเก๋าไม่เจอแล้วคุณไปเขียนปลาเก๋าขาดตลาดคืออะไรปลาเก๋า007เนี่ยแล้วเราก็ไปแซะเขาอย่างเงี้ยแซะที่ไหนฮะคิวที่7โต๊ะที่7เวลาไปอ่ะโต๊ะที่7โต๊ะที่7แล้วทำไมถึงต้องเป็นปลาเก๋าผมไม่เข้าใจก็ปลาเก๋ามันอร่อยไงบางทีบางคนเขาเก๋าเยอะเผื่อจะลดความเก๋าลงมั่งแบ่งความเก๋ามามั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าเก๋าเยอะมันกลัวคือคุณจะเอาปลาเก๋ามาทอดอย่างเงี้ยเหรอโอ้ก็เผื่อความเก่าก็จะลดลงบ้างไงไม่ได้ไม่ต้องไปคงขู่คนนู้นคนนี้เขาบ่อยคือผมถามจริงๆอะสิ่งที่คุณทำกันอยู่คุณไม่กลัวเขาฟ้องกลับหรออะผมอยากถามอย่างพี่เกิดเนี่ยพี่เกิดลงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างจะรุนแรงในเพจของพี่เนี่ยนะทนายเกิดผลแก้วเกิดเนี่ยรุนแรงมากนะผมดูแล้วก็แบบโอ้โหแบบตาละอันเนี่ยสับแสบไม่กลัวถูกฟ้องเหรอไม่ครับถ้ากลัวคงไม่ลงคือผมวิพากษ์วิจารณ์ไปน่ะผมไม่ได้ไปใส่ความเขานะค่อยคำอาจจะดูรุนแรงแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือความเป็นจริงโดยไม่ได้เป็นการใส่ความถ้าผมเป็นคนใส่ความเขาเนี่ยผมต้องผิดอยู่แล้ว แต่ถ้อยคำเหล่านั้นคือสะท้อนให้เห็นว่าเอ้ยมันเราก็ดูอยู่นะสิ่งที่คุณพูดอ่ะสิ่งที่คุณทำอ่ะนักกฎหมายส่วนใหญ่เขาก็เห็นว่ามันไม่ใช่แต่เขาไม่พูดประชาชนเขาก็เห็นแต่เขาไม่พูดถ้าต่างคนต่างไม่พูดอ่ะแล้วก็หลงไปตามนั้นหมดมันต้องมีคนพูดบ้างผมเองไม่ได้ไปก้าวล่วงในเรื่องของการทำงานนะแต่บางสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันน่าจะไม่ถูกต้องเช่นคุณเป็นส.ส.กินเงินเดือนภาษีประชาชนแต่คุณจะปกป้องบางแจ็คที่ข่มขู่ทั้งขู่คุณหนุ่มทั้งขู่คุณบุ๋มอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าใครบางแจ็คเป็นบุคคลสำคัญยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรอยู่ในนั้นอะแต่เวลานั้นคุณขู่จะฟ้องคนไทยทั้งที่คุณเป็นส.ส.กินเงินคนไทยแต่เขาบอกบางแจ็คก็ยังช่วยเรื่องแตงโมนะช่วยให้มันถึงที่สุดก่อนพยานฐานมันให้เห็นชัดเจนก่อนตอนนี้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะข่มขู่ใครหรอกคุณเป็นส.ส.ผมก็ต้องโต้แย้งไปว่าไอ้สิ่งที่คุณทำนั้นไม่ถูกต้องแต่ผมไม่ได้ไปโต้แย้งในเนื้อหาของคดีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดอ่ะผมไม่กลัวหรอกถูกฟ้องอ่ะเพราะผมก็เป็นทนายไม่ใช่ว่าผมกลัวว่าฟ้องแล้วผมผิดผมจะต้องลงผมรู้ว่าคำไหนผิดคำไหนไม่ผิดครับสสสวะสสขยะอย่างเงี้ยมันไม่ผิดอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ว่าเขานะผมยกตัวอย่างอ้าวแล้วที่คุณแตงเขาเขียนว่าทนายขยะอย่างเงี้ยทำไมถึงโดนแจ้งความตั้งนั้นอ่ะก็เป็นเรื่องข้อกล่าวหาไปครับก็เป็นสิทธิ์ต่อสู้ไปนะครับอย่างท่านเสรีพิสุทธิ์อย่างคุณศิระเคยฟ้องท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าสสสวะศาลยังยกเลยครับจริงเหล่านี้มันคือข้อที่จริงที่มันไม่ใช่การใส่ความแต่มันเป็นการโต้แย้งว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคุณพูดมามันไม่ถูกคุณเป็นส.ส.คุณเป็นกินเงินภาษีประชาชนคุณไม่เข้าข้างคนไทยแต่คุณไปปกป้องคนต่างชาติอะไรเหล่านี้เราก็ต้องคุยกันนะครับเราเป็นคนไทยไม่มีสิทธิ์คุยกันเหรอคือในระหว่างที่เราดำเนินรายการเนี่ยนะฮะ
จะมีคนอยู่ประมาณกลุ่มนึงเขาก็จะบอกว่าโอ้โหเขาเปลี่ยนช่องดีกว่าเขาไม่อยากดูพวกคุณเลยเพราะมาถึงเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับมาทำให้สิ่งที่เขากำลังคาดหวังอยู่มันเหมือนกับเป็นในทางที่มันไม่ถูกต้องจะบ้าหรือเปล่าคุณจะเอาความคาดหวังคุณไปลงโทษคนบนเรือที่เขาทำผิดหรือไม่ผิดหลักฐานยังไม่ชัดไม่ได้คุณจะความคาดหวังคุณไปตัดสินชีวิตคนนึงว่าต้องถูกประหารชีวิตไม่ได้ศาลโซเชียลจะมาตัดสินชีวิตคนไม่ได้เพราะงั้นคุณต้องดูจากหลักฐานที่มันปรากฏชัดไอ้ที่ออกมาพูดกันนี่คือเราเตือนสติเรามาตามหลักวิชาการเลยเราถามว่าที่แสดงความเห็นออกมาโอเคอาจจะมีการเสียดสีบ้างเล็กน้อยแต่เนื้อคือหลักวิชาการทางกฎหมายหรือเปล่าซึ่งไอ้ตรงนี้คือสำคัญที่สุดเพราะเราจะไปบอกว่าคนนี้ผิดเฮ้ยมันผิดปุ๊บมันต้องเอาเข้าประหารห้ามประกันตัวมันไม่ใช่มันมีหลักกฎหมายในการสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไอ้หลักฐานที่ได้มาเนี่ยเอาแค่เรายังสงสัยเลยไปถึงตรงจุดนั้นมันจะลงโทษได้หรอถ้าเรายังสงสัยแบบนี้นี่คือแสดงความห่วงใยจะเห็นได้ว่าเราไม่เคยไปโจมตีอะไรเลยนะเราแสดงความห่วงใยให้ยิ่งตอนหลังเนี่ยไอ้จุดพีคสุดนะของพวกผมเนี่ยนะผมว่าหลายๆคนคิดเหมือนกันคือเฮ้ยบางแจ็คอยู่ต่างประเทศแล้วมันส่งของกลับมามันเชื่อถือได้ไหมอันนี้แล้วปรากฏว่าท่านสสผู้ทรงเกียรติของเราเนี่ยไปการันตีว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์เด็กเขาไปทำอะไรกับคนไทยไว้มันมีคดีอยู่เขาไม่ต้องมาสู้คดีแต่พอจะไปอะไรเขาปุ๊บมีคนมาปกป้องโอ้นี่เป็นฟังที่ผมขาดมาหลายวันแล้วเนี่ยนี่คือระบายความรู้สึกออกมาเลยนะคือจะบอกอย่างนึงว่าเห็นพูดพี่พูดอย่างขนาดนี้นะคือที่ผ่านมาเนี่ยจะทำอะไรทำไปเลยเราไม่เคยว่าจะไปขอดาวเทียม NASA โอเคถ้ามันได้มาก็ดีจะไปดำน้ำหาอะไรตรงไหนไปเลยทำให้เต็มที่เพราะว่าเราเชื่อว่าเขาอยากให้น้องแตงโมได้รับความยุติธรรมแต่หลักฐานบางอันเราเตือนต้องฟังบ้างต้องฟังบ้างเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเอามาที่มาที่ไปยังไม่ชัดเจนเลยไปให้เครดิตมันขนาดนั้นได้ไงคนที่ไหนอ่ะเอาภาพส่วนตัวของผู้หญิงคนนึงส่งไม้ผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยให้พูดบางอย่างออกมาคนปกติเขาทำกันเหรอภาพส่วนตัวภาพส่วนตัวที่ส่งกันมาเนี่ยคือจะว่าแต่ภาพส่วนตัวเลยแค่ตั้งเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาเนี่ยแล้วก็โพสต์รูปของคุณกติกก็ได้คุณแตงโมก็ได้อย่างเงี้ยถ้าคนหวังดีมันจะทำให้สังคมสับสนไหมชั่วโมงนั้นวันนั้นอะไม่แต่เขาก็คือตอนนี้ แฟนคลับของบางแจ็คเขาบอกเลยว่าผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับแฟนคลับบางแจ็คบอกว่าบางแจ็คเขาช่วยแตงโมไงคืออย่างนี้คุณหนุ่มคือเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยตอนนี้สังคมไทยนะคนที่ติดตามข่าวน้องแตงโมเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครแสดงความเห็นไปในทางที่ว่าเอ้ยเป็นฆาตกรรมหรือว่ามันจะต้องคดีมีอะไรกันแน่เนี่ยเขาก็จะเชื่อเลยแล้วก็จะสนับสนุนทางนี้ทันทีนะครับโดยที่ขาดการคิดวิเคราะห์เอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างบางแจ็คเนี่ยที่อยู่ๆก็ออกมาพูดว่าเนี่ยโทรศัพท์ที่ได้ไปในมือของเขาตัวเองเนี่ยตอนนี้เขากู้ข้อมูลได้ 100% แล้ว มีแค่คำพูดแค่คำนี้เองนะครับแต่คนเนี่ยเชื่อเป็นตู่เป็นตะเลยแต่ว่าไม่คิดถึงตรรกะความเป็นจริงอะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางแจ็คมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับแล้วไอ้ที่บอกกู้มาได้เนี่ยสาระสำคัญคืออะไรล่ะไม่คุณไม่บอกเอาคุณได้อะไรเพิ่มมาจากตำรวจแล้วคุณรู้หรอว่าตำรวจมีอะไรแล้วแล้วคุณกู้เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าพอเขาพูดคนคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นฆาตกรรมก็เชื่อแล้วเชื่อบางแจ็คแล้วว่าเป็นเรื่องจริงนะครับคือบางอย่างเนี่ยผมก็รู้ว่าตำรวจเขาพูดออกมาไม่ได้นะครับถึงแม้ผมจะมีปัญหากับตำรวจบ่อยๆนะแต่ว่าเราต้องพูดถึงในหลักของความเป็นจริงแล้วก็ตรรกะนะครับนะที่ผมถามนิดนึงมุมของทนายตั้มเลยวันนี้หลายคนถามว่าแทนที่จะมานั่งแบบแซกกันไปแซกกันมาฟ้องไปฟ้องทะเลาะไปร่วมมือกันแล้วทำเพื่อแตงโมไม่ดีกว่าเหรอร่วมมือได้ครับแต่ว่าขอให้มันอย่าไปแบบกล่าวร้ายหรือไปใส่ร้ายหรือว่าพูดอะไรโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานหรือพูดพร่อยๆไปถ้าเกิดแบบนี้เราไปร่วมไม่ได้เราเป็นทนายความเรามีหลักเราทำอะไรเราจะต้องมีกฎเกณฑ์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขานำเราไปตรงไหนเราต้องไปเหรอมันไม่ใช่ครับเราอยากได้ความจริงเรื่องนี้เราอยากให้แตงโมได้ความยุติธรรมแต่ไม่ใช่วิธีการที่สร้างกระแสหรือว่าจุดเรื่องนู้นมาแล้วก็ไม่จบสักทีเปิดเรื่องหนึ่งเปิดเรื่องสองเปิดเรื่องสามปิดไม่ได้สักเรื่องถ้าแบบนี้มันควรที่เราจะควรต้องไปเดินคู่ด้วยเหรอนะครับมันขอโทษนะทนายตั้มอย่าว่ากันนะผมถามตรงๆเลยเกี่ยวข้องกับคุณอัจฉริยะไหมผมออกมาทำเรื่องน้องแตงโมก่อนนายอัจฉริยะเนี่ยนานมากเลยนะครับผมออกมาตั้งแต่วันแรกเลยอัจฉริยะตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยยังใครถ้าใครจำอัจฉริยะไลฟ์สดได้เนี่ยเขายังมีความคิดเห็นไม่ได้มาทางนี้นะเขายังมีไลฟ์สดอยู่ไลฟ์นึงเขายังพูดเลยนะครับว่าเขารู้ข้อมูลดีๆเยอะนะนายปอเนี่ยนะถ้าเกิดอยากจะรอดคดีเนี่ยให้มาคุยกับผมอ่ะคนลงไปหาไลฟ์สดอันนี้ของเขาดูนะครับอันนั้นเขายังไปอย่างนั้นอยู่เลยเขายังแบะท่าอยากจะคุยผู้ต้องหาอยู่เลยแต่พอมาวันนี้มากระโดดมาข้างนี้แล้วแต่ผมก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยของผมเนี่ยยืนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ว่ามันมีอะไรที่น่าสงสัยใช่ผมไม่เคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะผมก็ยืนอยู่นี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ไปตามพวกที่แบบว่ามีคอนเทนต์หรือว่าอีก3วันเปิด4วันเปิดเท่านั้นเองเป็นไปได้ไหมเพราะสังคมเขาต้องการให้พวกคุณลงพื้นที่และทำเลยเขาจะได้เห็นรู้ไหมกับอีกมุมนึงคือสสเต้กับอัจฉริยะเขาลง
ขาเลยแบบเออเทใจทางนู้นแต่ทางนี้ไม่ลงแต่มองมุมเดียวกันแต่คุณไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยคือที่ผมไม่เคยไปแตะของพี่อัจฉริยะเลยนะเพราะว่าหลักฐานที่แกหามาเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่เอาเข้าศาลได้บางอย่างและเป็นหลักฐานที่ไต่สวนน่าจะผ่านด้วยแต่ถ้าไม่ไปลืมไปรวมหลักฐานของไอ้บางแจ็คเนี่ยมันจะดีมากแต่ปรากฏว่าเขาจะเอาไปรวมกันหมดผมก็เลยต้องออกมาค้านเดี๋ยวรอดูอยู่ว่าเขาจะยื่นไหมเพราะแนวทางเข้ามาแนวทางเนี่ยมันมีผู้เชี่ยวชาญที่มันไปกับแนวทางเขาได้อยู่ผมยังยืนยันนะคุณหนุ่มเรื่องเนี่ยทางนั้นนะครับมั่นใจทางบางแจ็คสสเต้หรืออัจฉริยะเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีพยานหลักฐานมีคลิปมีคนรับสารภาพแล้วบนเรือทุกคนจำคำพูดเขาได้ใช่ไหมครับมีคลิปบอกว่ามีการทำร้ายกันบนเรือมีเอามีดปาดขาคลิปเหล่านี้ถ้ามีจริงๆนะครับไต่สวนมูลฟ้องยังไงก็ต้องมีมูลนะครับก็ฟ้องตรงต่อศาลไปเลยใช่นะครับแล้วก็เป็นผู้รับมอบอำนาจกับของแม่ด้วยจะได้รับผิดชอบร่วมกันนะครับโอเคบอกว่าจะเทปนี้สบายๆไม่ใช่หรือจะสบายหรือจะสบายแล้วในเนี้ยในยังไม่พอใจใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปคุยต่อนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอคุยต่อ5คนถ้าเกิดใครไม่ชอบกลุ่มนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่ดูแล้วเปลี่ยนไม่อยากดูไม่เป็นไรเข้าใจเราเข้าใจจริงๆเพราะว่าถ้าคุณจะเลือกเสพแค่มุมเดียวผมเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นผมจะเลือกเสพทุกมุมผมจะได้รู้มุมมองของแต่ละคนเขามองยังไงแล้วจะได้เอามาคิดแล้ววิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยที่มาที่ไปมันควรเป็นแบบไหนนะบางครั้งเนี่ยเรื่องราวเนี่ยจะแบบให้ตรงใจทุกคนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้จริงๆนะฮะไม่มีใครรักเราทุกคนแล้วก็ไม่มีใครเกลียดเราทุกคนผมถามทนายเจมส์ดีกว่าผมว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แล้วไม่ค่อยได้ออกมาแสดงว่ามองเรื่องนี้ยังไงมองในประเด็นไหนครับมองในประเด็นที่ว่าการที่ออกมาพูดหรือออกมาแบบแนะนำหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมองอย่างนี้ครับว่าในแต่ละคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นน่ะก็มีแฟนคลับมี FC ที่ติดตามใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันสามารถชี้นำสังคมได้นะครับคราวนี้พอใครหลายๆคนนะครับอย่างพี่เกิดรณรงค์หรือตั้มหรือพี่รัชพลเองเนี่ยนะครับเห็นว่ามุมมองที่เขามองน่ะมันมีความน่าสงสัยมันมีความน่าสนใจหรือมุมมองที่อาจจะคลาดเคลื่อนจากมุมมองของเขาก็สามารถจะแสดงความเห็นได้เพื่อให้คนกลุ่มนั้นที่เชื่อหรือกำลังมองอยู่ได้มองอีกมุมนึงส่วนเขาจะตัดสินใจยังไงอันนั้นก็เรื่องของเขาสมมตินะครับสมมติเขาเป็น FC ของฝั่งอีกฝั่งนึงต่อให้ทางฝั่งนี้พูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อนะครับอันนี้คือหลักแล้วที่สำคัญก็คือทุกๆคนรู้อยู่ว่าการโพสต์ออกไปมันคือการเรียกรถทัวร์ทุกคนรู้อยู่แก่ใจอยู่ครับนะครับยกเว้นผมเพราะผมไม่โพสไม่เคยโพสเลยไม่โพสครับเพราะถ้าผมเรื่องไหนที่ผมไม่รู้จริงผมไม่โพสอ่าฮะนะครับหรืออะไรที่โพสไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับ FC ที่หรือว่าฐานแฟนคลับผมก็จะไม่โพสอย่างเงี้ยครับยกเว้นเรื่องกินเรื่องอะไรเงี้ยก็ลงให้เขาเป็นประโยชน์น้ำตาลน้ำลายไหลเล่นเตรียมราดพริกไหมเรื่องกินคือขออนุญาตไปถามทางฝั่งของพี่เกิดผลหน่อยพี่เกิดผมเห็นเพจของพี่ในหลายเพจที่พี่ขึ้นมานะคือเหมือนกับในข้อความที่ขึ้นมาเนี่ย คือในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของสสค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ไม่ได้บอกเป็นใครนะไม่ได้เป็นใครพี่แต่ว่ามุมมองของพี่ในเรื่องนี้พี่มองยังไงว่าจริงๆแล้วเขาไม่ควรจะเข้ามาเกี่ยวหรอหรือยังไงโอ้ผมไม่เคยตำหนิใครเลยนะครับจะเป็นคนอัจฉริยะหรือสสหรือใครก็แล้วแต่ถ้าจะเข้ามาช่วยเหลือคดีเนี่ยผมส่งกำลังใจให้หมดเลยในแม้กระทั่งเขาจะมองต่างมุมไปกับผมก็ไม่ได้ว่าเรื่องนั้นแต่ผมกำลังจะมองว่าคนที่เป็นสสนะผมเน้นไปที่สสนะเพราะว่าอย่างเฉลี่ยผมไม่แตะอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้กินเงินเดือนประชาชนโอเคละเขาอาจจะความเห็นไม่ตรงกับผมแต่ผมก็ไม่ได้ไปแตะเรื่องของคุณเฉลี่ยเพราะเขาไม่ได้กินภาษีประชาชนแต่สสกินภาษีประชาชนแล้วเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคนชักนำคนไปในทิศทางที่เขาจะผิดได้ผมก็ต้องออกมาโต้แย้งทวงติงในฐานะที่เป็นนักกฎหมายและเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เสียภาษีเช่นกันในเวลาเดียวกันเนี่ยผมเองก็ไม่เคยไปก้าวล่วงไปคอมเมนต์ไปโพสต์ใน Facebook ของสสผมก็โพสต์ให้แฟนคลับผม FC ผมให้เขารับรู้ว่าเอ้ยผมมองมุมนี้นะส่วน FC ของสสเขาจะเข้ามาลงที่ตัวลงมาหาผมผมก็ไม่ได้ไปตำหนิต่อติเตือนใครเพราะมันคือมุมมองผมแต่คำพูดของผมอาจจะฟังแล้วรุนแรงแต่ผมก็ไม่ได้ไปใส่ความใครแน่นอนและไม่เคยไปสร้างพยานหลักฐานเท็จอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมอะไรที่สสเต้ทำอยู่เนี่ยเป็นบางเรื่องผมไม่ได้ว่าเลยเป็นบางเรื่องผมเห็นว่ามันไม่ถูกผมก็ออกมาทวงติงเพราะคุณเป็นสสเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคำพูดการทำคุณมีอิทธิพลต่อทุกคน
ถ้าบางอย่างมันชี้นำชักนำไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องผมก็ออกมาคัดค้านในส่วนที่เป็นนักกฎหมายครับเพราะว่าทั้งหมด5คนเนี่ยอยากจะช่วยแตงโมนะแต่เราไปได้แค่พยานหลักฐานเมื่อไม่มีพยานหลักฐานเราจะไปปักปำอย่างอื่นมากกว่านี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณสสขอหรือว่าคุณอัจฉริยะเห็นตรงกันข้ามว่ามันตรงกันข้ามเราก็รอดูหลักฐานอยู่เพราะเราไม่มีปัญญาไปหาหลักฐานเหมือนเขาเขาก็ทุ่มเทอย่างเขาทุ่มเทก็ชื่นชมนะแต่อะไรที่มันไม่ใช่อ่ะคือไม่ใช่อะไรคือจริงก็คือจริงก็คือในมุมเดียวกับทางคุณรณรงค์ทนายรณรงค์ครับถูกไหมฮะก็คือคือชื่นชมคือทำเพื่อแตงโมเนี่ยคือคืนความยุติธรรมให้แตงโมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนอยากให้ทำอยู่แล้วครับทุกคนก็ในที่นี้ก็อยากให้ทำแบบนั้นเพียงแต่ว่าขอให้มันถูกทางอะไรไม่ใช่ก็คือต้องไม่ใช่คืออย่างสมมติว่าเออถ้ามันเป็นคดีฆาตกรรมเกิดผลเห็นด้วยไหมถ้ามันมีพยานเพียงพอเห็นด้วยอยู่แล้วแต่เมื่อมันไม่มีพยานฐานจะให้ผมไปเห็นด้วยสอดคล้องแล้วจะให้ผมไปสนับสนุนในความคิดของเขาผมไม่ใช่อ่ะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดพี่บอกว่ามันไม่ใช่ฆาตกรรมหรอกมันน่าจะเป็นคดีอย่างนี้โดนด่าเลยนะคือมันเป็นความเห็นผมไงแน่นอนแหละผมยอมรับได้กับความเห็นแล้วผมจะโดนด่าก็ไม่เป็นไรตรงนั้นเพราะว่าผมไปใส่ร้ายคนอื่นไม่ได้หรอกก็ผมอาจจะไม่ชอบ5คนบนเรือแล้วคิดว่าควรจะต้องถูกลงโทษแต่ผมก็คงไม่ไปปักปั๊มเขาหรอกคืออึดอัดใจไหมพี่รัชพลอึดอัดใจไหมโดนเวลาถูกด่าแบบนี้ว่าเฮ้ยคือเราเองก็พยายามจะเตือนสังคมแต่สุดท้ายสังคมสู้กลับคือด่ากูเท่านั้นรู้สึกไหมก็ต้องบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับตรงนี้ถามว่ามันดีไหมนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับถ้าเราจะทำงานตรงนี้นะครับมันต้องยอมรับเพราะว่าสิ่งนึงเนี่ยที่เราอยากบอกสังคมนะครับก็คือความจริงครับเราพูดกันถึงความจริงแล้วก็สิ่งที่เป็นไปได้นะครับไอ้ที่มันไม่ใช่เรื่องที่มันแบบเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะให้เราเห็นด้วยนะครับเหมือนทุกคนเนี่ยคิดเหมือนกันหมดนะฮะว่าโอเคถ้าใครอยากช่วยน้องตังโมเนี่ยเราเป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่ามันไม่ถูกต้องหรือมันโอเวอร์ไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นด้วยกับเขาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าคนจะมาด่าเนี่ยเรายอมรับนะครับถ้าเขาจะมาด่าแต่ว่าเพราะจุดหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าเขาผมก็เข้าใจนะพวก FC ที่เขามาด่านะครับเขาอาจจะไม่เข้าใจเราหรือว่าไม่เข้าใจสถานการณ์หรือว่าไม่เข้าใจกฎหมายก็ตามแต่อย่าลืมนะคดีเนี่ยถึงแม้ว่าฝ่ายคุณอัจฉริยะเองหรือคุณเต้เองจะมองว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมมีการฆ่ากันหรืออะไรก็ตามนะฮะสมมตินะแต่อย่าลืมว่าฝ่ายเขาเนี่ยครับคนที่รู้กฎหมายคุณชนบทนะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยนะครับก็เห็นไปในทางสอดคล้องกับทางพวกผมนะครับโอเคนะฮะผมขออนุญาตคุยกับลูกศิษย์ผมหน่อย มีคนบอกครูคะหนูง่วงค่ะหนูไปนอนก่อนนะลูกนะครูอนุญาตนะลูกนะมีบอกครูคะหนูขอไปปัสสาวะไปฉี่ก่อนลูกไปนะหรือหนูจะพักอะไรก่อนไม่เป็นไรครูเข้าใจนะบางท่านบอกมาบอกว่ากัญชัยถ้าคุณแน่จริงเนี่ยคุณไปเชิญผู้ชาย3ตัวนั้นบนเรือเนี่ยมาออกเลยเชิญแล้วไม่ได้แน่ผมไม่ใช่คนแน่เชิญแล้วแต่เขาไม่มา มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาผมไปบังคับใครไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็พยายามทำถามว่าอยากเอามาไหมโคตรอยากเอามาเลยเพราะอะไรถ้ามาเรตติ้งผมก็ได้ใครไม่อยากจะได้อะผมโคตรอยากได้แต่เขาไม่มาไงเออไอเรื่องความแน่ไม่ต้องพูดถึงผมไม่ใช่คนแน่ผมแน่ผมตายไปแล้วไม่แน่หรอกผมอยู่ผมเฉยๆงี้ดีกว่าเรียนแน่ทำไมไม่มีเป็นไลฟ์สดงั้นตายไปนะขู่กระทืบใครบ้างนะอะไรนะไม่มีเป็นไลฟ์สดขู่กระทืบใครนะไม่มีคืออันนี้ผมพูดให้ฟังนะผมอะสันดานเสียอยู่อย่างนึงว่าเวลาที่คนด่าผมเยอะๆเนี่ยนะผมเองเนี่ยจะมีคนประเภทที่แบบคิดบวกผมรู้ทุกคนคาดหวังว่าอยากจะให้ผมทำอย่างนี้ให้อยากให้ผมทำแบบนี้ให้อยากให้ทำแบบนี้แต่ผมทำให้ไม่ได้ซึ่งพวกเขาที่ด่าผมก็ไม่ผิดนะมันเหมือนคนที่รักมากติดตามเรามากก็จะเกลียดเรามากว่าทำไมทำให้เขาไม่ได้ผมมีวิธีคิดแล้วผมก็ไม่เคยโกรธเขานะไม่เคยจะไปคิดไปฟ้องไม่เคยจะไปไม่เคยอะไรเลยผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะผมเข้าใจคนที่ดูรายการผมดีเพราะผมเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองที่ต่างกันผมเคยอธิบายเรื่องนี้ให้โอตาโมดฟังหรือคุณผู้ชมอาจจะเคยฟังผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าที่เขาไม่ผิดเพราะบางครั้งผมอาจจะไม่ได้เคยไปมองมุมเขาไงผมก็จะไม่รู้ว่าเขามองมุมไหนเหมือนกันเขาก็ไม่ผิดเพราะเขาอาจจะไม่เคยมามองมุมผมเขาไม่เคยมาอยู่หลังผมแล้วมองไปมุมเดียวกันมันเป็นเส้นขนานมันไม่สามารถมาบรรจบกันได้มันก็แค่มองต่างมุมอันนี้ผมคิดในมุมบวกผมถึงไม่ได้โกรธเขานะผมเห็นทุกวันอะกัญชัยแม่งเข้าข้างกัญชัยแม่งไม่เห็นเอาคนนี้มาออกเลยกัญชัยแม่งมีสิทธาบ้างไหมสิทธาไม่ต้องพูดถึงโดนตลอด
ก็จะมีเนี่ยก็คือจะโดนแต่สำหรับผมเองที่ผมแชร์ให้ฟังอะผมก็จะโดนแบบนี้แต่ผมมีวิธีคิดแล้วผมก็ไม่เคยโกรธนะผมเข้าใจแต่ผมว่าบางมุมเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนอย่างถามผมว่าทำไมวันนี้ผมต้องเอา5คนนี้มาออกด้วยผมอยากให้คุณน่ะได้เสพอีกมุมนึงบ้างอย่าเลือกเสพแค่มุมเดียวเวลาบนชั้นศาลเนี่ยยังมี2มุมมองนะไม่มีศาลไหนในโลกนี้ที่จะไม่มี2มุมถูกป่ะฮะถูกครับมันต้องมีโจทย์และมีจำเลยเป็นธรรมดาทุกอย่างต้องมี2มุมมองนี่ก็เหมือนกันคุณจะมองแค่มุมเดียวแล้วบอกว่าไอ้นี่มันถูกไอ้นี่มันผิดมันไม่ได้ไงมันต้องดูทุกๆมุมแล้วเอาไปวิเคราะห์ว่าอันนี้มันใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอย่าใช้เหตุผลของตัวเองอะว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิวะมันต้องอย่างนี้สิวะสุดท้ายอะเวลาเราเจ็บแล้วเราเจ็บหนักถูกไหมฮะเผื่อใจไว้บ้างแบ่งใจไว้บ้างคืออันนี้รักนะถึงได้บอกคือไม่ได้เกลียดใครแล้วก็ไม่เคยคิดว่าใครด้วยผมเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วคือคุณใส่มาเลยผมรับได้ผมเข้าใจอย่างเงี้ยเราบอกผมว่าถ้ามึงแน่จริงไปเอาไอ้3คนบนเรือนั้นมาออกไอ้ผู้ชายเงี้ยผมทำไม่ได้หรอกผมก็บอกผมทำไม่ได้ผมอยากทำเพราะผมอยากได้เรตติ้งแต่เขาไม่มาไงไม่รู้ทำยังไงแต่จริงนะเรื่องเนี้ยเราก็แสดงความเห็นกันมาเยอะแล้วนะทุกคนในทีวีก็รู้แล้วว่าเราคิดเห็นยังไงทีนี้อยากจะถามคุณหนุ่มบ้างได้ไหมเชิญครับถามหน่อยว่าพี่สัมภาษณ์ผมเหรอเอ๊ะจะสัมภาษณ์ละว่าครูหนุ่มเนี่ยนะคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมกันแน่เอาแบบคิดว่ามันจะเป็นแนวไหนโอ้โหถามโคตรยากเลยโดนแน่คือวันนี้ผมบอกเลยนะผมอ่ะเคยคิดว่าเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่แรกเพราะผมคุยทุกคนมาเนี่ยหลายมุมมองผมคิดว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำผมคิดว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำแต่พอหลังจากที่ผมมีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนเนี่ยผมเริ่มเขวนะผมเริ่มเขวว่าไอ้คำว่าเงื่อนงำเนี่ยมันคืออะไรและคำว่าอุบัติเหตุนี่มันคืออะไรเพราะอุบัติเหตุมันมีได้หลายอย่างถูกป่ะฮะอุบัติเหตุคือหนึ่งขับเรือเร็วทำเป็นประมาทอุบัติเหตุคือแบบ บังเอิญแบบล้มเซไปกระแทกโดนแล้วเขาหล่นลงไปมันพูดได้หลายอย่างคำว่าอุบัติเหตุครับแต่ไอ้ว่าจงใจเนี่ยจงใจฆาตกรรมอันเนี้ยผมยังมองไม่ถึงผมไม่มองถึงขั้นผมอาจจะไม่มองถึงว่าไม่เจตนาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่เจตนาคือมันหลากหลายไงคือผมตอบไม่ได้จริงๆนะวันนี้ว่ามันคืออะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มมีมุมนี้คราวนี้ผมเริ่มเก็บหลายมุมไงแต่ถามว่าดอกแรกเลยที่ผมคิดเพราะผมฟังแค่มุมเดียวผมถึงได้พยายามจะบอกทุกคนเนี่ยว่าฟังหลายๆมุมนะมันมีหลายๆมุมมองนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราไม่ใช่คนตัดสินศาลจะตัดสินเองสุดท้ายไม่ว่าอัยการจะส่งเรื่องเหล่านี้ขึ้นไปบนชั้นศาลยังไงนะฮะสุดท้ายศาลเองเนี่ยท่านต้องพิเคราะห์แล้วก็มาพิจารณาอีกหลากหลายเลยถูกไหมที่ผมพูดถูกใช่ไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตัดสินไม่ได้หรอกว่ามันคืออุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วันก่อนนะคุณหญิงหมอพรทิพย์พูดดีอันนึงผมฟังแล้วผมเก็ตคือแกบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องคลำป้ายให้ถูกก่อนเมื่อคุณคลำป้ายถูกมันหน่อยคุณรถไปจอดป้ายนี้แล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณน่ะกำลังจะไปสถานีไหนต่อไปคุณอาจจะไปสถานีนี้มันจะแยกได้เพราะฉะนั้นมันก็จะรู้แล้วว่าเราต้องไปเดินคลำตามสถานีต่อไปว่าเป็นยังไงนี่ไงพวกเราก็คล้ายๆกับหมอพรทิพย์เนี่ยแหละครับก็คือยังไม่สามารถที่จะระบุได้หรอกว่ามันเป็นฆาตกรรมหมอพรทิพย์ก็ยังไม่ได้ระบุมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแหละคุณหนุ่มก็จะพยายามบอกว่าเราก็ต้องดูข้อมูลให้มันรอบด้านใช่ใช่ใช่คืออย่างที่ผมบอกฮะคือครั้งแรกผมเคยพูดผมไม่ตอแหลผมเคยพูดในรายการบ่อยว่าเรื่องนี้ตอนที่ฟังมันเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำผมจะติ่งเขาว่ามีเงื่อนงำไอ้เงื่อนงำอันนี้แหละไอ้คำว่าเงื่อนงำเนี่ยมันอาจจะกลายได้คำว่าเงื่อนงำที่เป็นติ่งมันเหมือนก้อนเนื้อคำว่าเงื่อนงำคือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งก้อนเนื้อนี่มันอาจจะกลายเป็นมะเร็งก็ได้หรือก้อนเนื้อมันอาจจะไม่ใช่มะเร็งแต่เป็นแค่เนื้องอกเฉยๆก็ได้มันตอบไม่ได้มันอยู่ที่เงื่อนงำตรงนี้ว่าอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำถ้าเงื่อนงำเนี้ยมันกลายเป็นมะเร็งมันก็พลิกไปได้ไปถึงเรื่องของการจะขัดตกรรมจะจงใจจะไม่เจตนาจะอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้แต่ถ้าไอ้ก้อนนี้มันไม่ได้ใหญ่โตขึ้นไปมันก็แค่เป็นแค่ก้อนเนื้อธรรมดานั่นเองคือผมมองแค่ตรงนี้ครับผมมองแค่ในเบื้องต้นที่ผมฟังมาก่อนว่ามันจะขยายความต่อไปได้ยังไงประมาณนี้ดีนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มกันชัยมากนะโอเคผมถามคุณบ้างวันนี้คุณมองยังไงอ่ะผมถามคุณบ้างคุณมองไงเรื่องนี้เป็นฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุอ่ะผมถามคุณในฐานะผู้ทนายผมให้สัมภาษณ์มาตั้งแต่ต้นๆแล้วจนวันนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังคิดอยู่ว่า
ผมไม่เชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุธรรมดาผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าอุบัติเหตุก็เหมือนผมมีเงื่อนงำมันคุณหนุ่มใช้คำว่ามีเงื่อนงำแต่ผมคิดว่ามันเกินกว่าอุบัติเหตุแต่ว่าผมไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นฆาตกรรมไงโอเคอะไรถามผมนะครับถามผมณปัจจุบันนะครับเท่าที่เห็นพยานหลักฐานจากในข่าวในสำนวนที่ตำรวจท่านเอาออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยนะครับในมุมผมมองว่ามันคือการประมาทจากหลักฐานนะครับแต่ถามว่าผมสงสัยอะไรไหมผมโคตรสงสัยเลยบาดแผลเฮ้ยเกิดจากอะไรวะอธิบายไม่ได้ตำรวจอธิบายให้เราไม่ได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยแถมไปเอาภาพอื่นๆที่เกิดจากต่างประเทศมาแปะอีกมันก็เลยยิ่งทำให้สังคมเขาสงสัยหนักเข้าไปใหญ่ตอนนี้ถ้าที่ผมมองเป็นประมาทไหมนะครับประมาทมี2 อย่าง 1. ประมาทเกิดจากคนทำใครเป็นคนทำคนนั้นต้องรับผิดชอบต่อน้องหรือน้องทำเองอย่างนี้ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบนะครับอ่ะประเด็นต่อมามีใครวางแผนฆ่าน้องไหมบางคนไปบอกว่าโอ้โหมาตรา289วงเล็บ7มันต้องมีมูลเหตุจูงใจที่จะฆ่าผู้หญิงคนนี้นะครับอันนี้ผมมองว่าไปไม่ถึงยังไม่ถึงนะอีกอันนึงทำร้ายไม่เป็นเหตุไม่ได้หวังที่จะฆ่าเขาแต่เพียงแค่ทำร้ายแล้วผลของการทำร้ายนั้นเป็นเหตุให้เขาถึงแก่ความตายอันนี้ก็อาจจะเป็นการฆาตกรรมได้เหมือนกันแต่ต้องมีมูลเหตุจูงใจก่อนว่าจะทำร้ายกันทำไมอันสุดท้ายเลยที่ผมมองดูก็คือแกล้งกันหรือเปล่าเหมือนกันแบบเวลาผมเราไปสระน้ำแล้วแกล้งเพื่อนวิเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยผักกันแล้วไปล่วงลงไปหรือเปล่าแบบนี้นะไอ้เรื่องแกล้งเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันมีอยู่หลากหลายอย่างเพราะนั้นในมุมที่ผมคิดผมก็เก็บเอาความคิดของผมเนี่ยเอาไว้ในใจผมไม่เคยได้ไปบอกใครยกเว้นมีคนถามผมก็จะเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยให้หลากหลายมุมแล้วคุณไปคิดเอาตัดสินใจเอาเพราะผมก็ไม่ใช่ทนายในสำนวนผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ผมเสพข่าวจากแล้วก็เสพจากความคิดของหลายๆคนแล้วก็ประมวลผลเองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปพยายามไปชี้นำใครเพราะผมไม่ใช่ไม่มีหน้าที่ตรงนั้นนะครับอันนี้คือมุมมองของนายเจมอ่ะนักเรียนรัชพลครับคุณครูครับไหนบอกครูสิลูกนี่หน้าซ้ำชั้นมาหลายปีบอกครูสิลูกหนูคิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมไหนบอกครูสิว่ามาคืออย่างนี้ครับถ้าเราวิเคราะห์กันในทางมุมมองทางกฎหมายเนี่ยมันก็ตอบได้ง่ายนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่เราบอกว่ามันมีเงื่อนงำอยู่นะครับก็คือยังมีความสงสัยอยู่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสงสัยปุ๊บเนี่ยแล้วยังไม่มีพยานหลักฐานมายืนยันเนี่ยในทางถ้าศาลก็ต้องพิจารณานะครับยกประโยชน์ให้จำเลยเพราะมันยังมีความสงสัยอยู่นะครับมันยังไม่มีพยานหลักฐานที่จะไปชี้ชัดได้นะครับว่าเป็นฆาตกรรมนะครับมันก็ต้องเอาหลักฐานเท่าที่มีอยู่ก็คือเป็นเรื่องของประมาทนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปถึงฆาตกรรมเนี่ยก็ดูจากพยานหลักฐานแล้วเรายังสงสัยอยู่ก็จริงอ่ะแล้วมันยังไม่มีคำตอบนะครับจริงๆผมว่าคดีเนี่ยตำรวจยังไม่น่ารีบจะสรุปนะครับน่าจะสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับเพราะว่าความจริงอาจจะปรากฏทีหลังก็ได้โอเคอ่ะพี่เกิดในเรื่องของเจตนาฆ่านี่นะครับจะเป็น288 289นะผมส่วนตัวจริงๆนะผมคิดว่าไม่ถึงหรอกทั้งพยานหลักฐานก็ไม่ถึงในเบื้องต้นนะครับมูลเหตุจูงใจเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันจะมีสาเหตุมาจากอะไรเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลชัดว่าเขามีมูลเหตุจูงใจอะไรกันเนี่ยผมก็ต้องเชื่อว่ายังไม่มีเจตนาฆ่านะครับผมเชื่ออย่างนึงว่าแต่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุตกท้ายเรือผมเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุเหมือนพี่หนุ่มก็คือมีเงื่อนงำแต่เงื่อนงำเนี่ยผมคิดไปหลายมุมคืออาจจะเล่นกันผักกันแกล้งกันโมโหหรือทำอะไรพังมือลงรุนแรงเกินไปหรือเปล่าแต่ผมก็ได้แค่คิดอะได้แค่คิดว่าอุบัติเหตุแบบมีเงื่อนงำแต่คงไปยืนยันหรือปักปั๊มไม่ได้เพราะผมเองก็ไม่ชอบใส่ร้ายคนเหมือนกันก็ได้แต่คาใจรอแต่พยานหลักฐานเหมือนกันนะครับเมื่อพยานหลักฐานมันมีแค่ไหนมันก็ไปได้แค่นั้น okay. ครับสุดท้ายพี่หล่นมองอย่างไรผมว่าตำแหน่งหล่นเขาอาจจะไม่ใช่ท้ายเรือนั่นเองคือถ้าไม่ใช่ท้ายเรือเป็นหล่นตำแหน่งอื่นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเหตุที่ต้องมาปกปิดนะถ้าปกปิดก็แปลว่าอาจจะมีเหตุอื่นมากกว่าแค่หล่นจากเรือไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าที่ผมดูนะผมดูจากลักษณะแผลด้านในอะหล่นจากท้ายเนี่ยมันต้องหล่นท่ายากมากคนปกติมันคงไม่เป็นแบบนั้นเพราะไม่คิดว่าหล่นท้ายเรือไม่เชื่อว่าหล่นท้ายเรือใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่ามีพยานผู้เชี่ยวชาญหลายปากหลายคนนะเขายืนยันว่าตำแหน่งหล่นอย่างเงี้ยมันหล่นด้านหน้าได้และอีกอย่างนึงในการที่ตำรวจแถลงข่าวภาคหนึ่งนะผมนั่งดูอยู่เปิดภาพจำลองเหตุการณ์ที่น้องหล่นท้ายเรือแต่ไม่ยอมเปิดอันนึงที่สำคัญกว่าตอนจำลองว่าหล่นหัวเรือแผลได้แบบเดียวกันไหม
ไม่ยอมเปิดให้กับประชาชนดูหรือสื่อมวลชนดูคือพอไม่เปิดขึ้นมาเนี่ยเราเอ๊ะแล้วว่าแสดงว่าตำแหน่งหล่นหัวมันก็มาแผลแบบนี้ได้นั่นแสดงว่าคุณก็ไม่ชัวร์ว่าหล่นด้านไหนแต่ถ้าหล่นท้ายเนี่ยผมปิดคดีได้ไงว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าหล่นหัวเนี่ยมีคนทำให้เขาตายหรือเปล่ามันต้องไปแตกประเด็นอีกเยอะมันต้องไปแตกประเด็นอีกถ้าปิดหัวเนี่ยโดนด่าแน่เลยต้องมาปิดท้ายหรือเปล่าเด็กชายรณรงค์พูดให้ครูคิดขึ้นมาได้เหมือนกันเนาะก็พยานผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ที่มีอ่ะดูแล้วเนี่ยมันสามารถเอาขึ้นในศาลได้เลยด้วยซ้ำคือไม่ต้องรอของอัยการด้วยซ้ำสมมติผมถามพี่รณรงค์อย่างนี้หล่นท้ายเรือเนี่ยสมมติหล่นท้ายเรือนะครับโอกาสที่จะโดนใบพัดมันน่าจะมีน้อยเนาะสมมติแล้ววนกลับมาทับเป็นไปได้ไหมสมมติทฤษฎีนั้นก็เป็นไปได้เพราะมันก็มันเหมือนกับเอาทฤษฎีที่1ที่2มารวมกันแต่ว่าที่เขาจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะสำนวนที่สรุปไปส่งอัยการเนี่ยเขาจำลองว่าหล่นแล้วโดนบาดเลยเขาจำลองว่าหล่นแล้วโดนบาดเลยแต่ผมมีคำอธิบายว่าไอ้ขับเรือไปมาเนี่ยโอกาสที่มันจะโดนได้ไหมโอกาสน้อยมากเพราะเรือตอนนั้นเนี่ยแล่นด้วยความเร็วสูงเพราะว่าแตงโมหล่นแล้วกำลังรีบหาพอมันแล่นด้วยความเร็วสูงเนี่ยน้ำมันแหวกออกต่อให้แตงโมอยู่ตรงนั้นมันก็กระเด็นออกด้านข้างหรือต้องมีแผลฟกช้ำตามร่างกายนี่ปรากฏแตงโมไม่มีแผลไงผมก็คิดทฤษฎีตัวนี้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าแตงโมมันไม่มีแผลที่เป็นรอยชนอ่ะมันมีแต่แผลรอยตัดอันนี้เลยเป็นปัญหาอยู่คือถ้าหล่นหัวต่างหากใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าหล่นหัวเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้หลายอย่างแล้วถ้าเกิดจะไปมองเรื่องประเด็นของมีดกรีดที่ขาล่ะเราต้องหาให้เจอถ้าเราหาไม่เจอก็คือจบแต่มุมนึงถ้าหล่นหัวเนี่ยแสดงว่ามีการปกปิดกันทั้ง5คนบนเรือไงมีดกรีดที่ขาเนี่ยแผลมันใหญ่มากมันต้องมีเลือดมันต้องเจอคราบเลือดแต่ผมสงสัยอย่างนึงว่าตอนเนี้ยที่ตรวจเรือเนี่ยครับก็คือมีแต่พิสูจน์หลักฐานแต่นิติวิทยาศาสตร์อ่ะยังไม่เคยเข้าไปตรวจเรือก็เลยมีการหมกเม็ดหรือเปล่านี้เราไม่รู้ครับผ่านมาตั้ง3เดือน4เดือนไม่เหลือแล้วมั้งพูดถึงเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยที่ FC ของสสก็ดี FC ของอาชญาก็ดีมาโจมตีทนายความเนี่ยว่าขัดขวางไม่นั่นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเรากล่าวหาเราว่าสสอย่างเดียวนะตำรวจนิติเวชไม่ถูกแล้วก็ว่านะใช่ไหมเราก็กลางๆนะครับอันนี้จริงๆยังยืนยันว่าวิเคราะห์ดีกว่าไหมเราวิเคราะห์เราไม่ได้ไปด่าเราไม่ได้ไปว่าเขาวิเคราะห์วิเคราะห์นะเราไม่เคยว่าใครแบบนั้นนะครับเพราะว่าอย่างตำรวจอ่ะโอ้เอารูปจากหนังสือเว็บไซต์เดอะแซนมาอย่างเงี้ยหรืออย่างคลิปที่คุณอาชียะเอามาหมุนให้เห็นว่าเป็นใบพัดหมุนกับเรื่องผมก็ยังตำหนิเลยว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรมันไม่ถูกต้องอะไรหลายๆอย่างตำรวจเองก็มีปัญหามีพิรุธเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เฉพาะฝั่งของสสนะที่เราคุยกันเราคุยกันอย่างบนพื้นฐานความเป็นจริงว่ามันมีอะไรที่ยังน่าสงสัยเหมือนประชาชนทั่วไปเราไม่ได้มุ่งเน้นโจมตีฝั่งหนึ่งแล้วเชียร์ตำรวจไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครูครับผมอยากกลับบ้านแล้วตอนนี้มีคนบอกให้ปิดคลาสเรียนได้แล้วบอกให้ปิดคลาสเรียนได้แล้วนะเนี่ยพอพูดของนักเกิดเนี่ยมันสะท้อนปัญหาตัวนึงเลยนะเราเหลือเวลาสักกี่นาทีเนี่ยไม่มีขยันเหลือเกินมีอันนึงเราจำได้ไหมว่าผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคดีขนาดนี้ใช้ทีมนิติเวชที่ไม่ใช้หมอนิติเวชหลายๆคนผ่าศพไอ้พอมาเจอคลิปหลุดที่ว่าเอาศพกับใบพัดเรือไปแอบจำลองเหตุการณ์อ๋อมันอย่างนี้นี่เองมันยังไงอ่ะอย่างนี้มันทำให้แบบมันมีพิรุธไงมันไม่มีหมอด้วยการนำมาตรวจหลายคนอย่างคดีหลายๆคดีที่เป็นคดีดังระดับประเทศนะที่สถานทูตเขาขอเนี่ยหมอมา3หมอเลยมาดูศพว่าความเห็นยังไงบ้างหมอต่างประเทศหมอไทย2 อันนี้แค่คนเดียวก็มันก็ต้องแต่วกรถกลับแล้วไงคือถ้าวันนั้นวกรถกลับถ้าวันนั้นมันมีหมอ3คนมาร่วมตรวจนะกับวกรถกลับผมว่าไอเหตุการณ์เอาไปพัดไปเทียบศพอาจจะไม่เกิดขึ้นอันนี้เราต้องบอกอย่างนึงว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเป็นหลักนะไม่ใช่ว่าไปพยายามหาวิธีปิดคดีอย่างงี้เราก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเขวไปเขวมาไอเรือเนี่ยถ้าพี่ตั้มไม่ไปชี้เนี่ยก็ไม่เอาไปเก็บโอเคนะครับครับอ่ะนะฮะก็เป็นมุมมองของทนายแต่ละคนนะครับนี้ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะฮะหลายๆท่านถามถึงเด็กชายเดชาว่าทำไมครูคะทำไมเด็กชายเดชาไม่มาเด็กชายเดชาเนี่ยไปฟ้องครูใหญ่อยู่ไปฟ้องครูใหญ่ไปฟ้องผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ว่าถูกเพื่อนรังแกนะก็เนี่ยแหละก็ต้องไปดูนะว่าเด็กชายเดชาเขาจะว่ายังไงนะเพราะเด็กชายเดชาเขาอ้างว่าเขาโดนเพื่อนรังแกเลยไปฟ้องจะเอาเพื่อนออกโรงเรียนเลย
ขาจะเอาเพื่อนออกจากโรงเรียนไปฟ้องไปฟ้องทั้งผู้อำนวยการแล้วครูหนุ่มมันหนักใจเหมือนกันครูหนุ่มก็รู้จักทุกคนเนี่ยคุณหนุ่มก็อยู่กับทุกคนเนี่ยนะเอ้าโอเคนี่ให้พวกเรากี่ดาวอะครูเอารถทัวร์ไปแทนนะครับอ้าโอเคต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าจริงแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องเชิญ5คนนี้มาคือเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนนะครับมันเป็นประเด็นต่อเนื่องนะฮะเรื่องของการไปร้องทางสสเต้ก็ดีหรือเรื่องที่สังคมกำลังถามว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรผมก็อยากรู้นะฮะก็จะได้เอามานั่งคุยกันก็เป็นมุมมองนะครับบางคนอาจจะรู้สึกไม่อยากฟังไม่เป็นไรนะเราเข้าใจจริงๆนะครับคือทุกคนก็มีมุมมองมีความคิดของตัวเองแล้วแต่มุมมองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสลองแวะมามองมุมเขาบ้างทางนี้ก็เหมือนกันมีโอกาสก็ลองไปมองมุมเขาบ้างมันจะได้ไปด้วยกันได้นะฮะมันจะได้รู้สึกว่าจะได้สบายใจคือเมื่อก่อนผมก็หาทางมองอยู่คิดอยู่นานนะว่าเอ๊ะมันผมจะต้องมองยังไงผมมองมุมบวกดีกว่าผมมองมุมบวกตัวผมเองก็สบายใจขึ้นนะฮะเพราะว่าผมเข้าใจทุกคนก็คาดหวังกับสิ่งที่อยากจะให้ผมนำเสนอให้ทุกคนเนี่ยได้มีการถูกใจแต่ต้องบอกเลยนะว่ามันไม่มีอะไรถูกใจเราซะทุกอย่างแล้วฮะคุณผู้ชมครับมันมีแต่เรื่องที่เราจำเป็นต้องวิเคราะห์และต้องแยกแยะแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เท่านั้นเองถ้าต้องการติดตามเรื่องแตงโมต้องยอมรับในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกใจเราเพื่อผลข้างหน้าที่ดีเท่านั้นเองนะฮะอันนี้คือข้อเตือนจริงๆนะครับแล้วก็รักทุกคนนะฮะเป็นห่วงทุกคนแล้วก็ยินดีที่ทุกคนจะตอบว่าหรือจะโกรธจะอะไรผมเข้าใจที่คุณมุ่งหวังกับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครูขอบคุณคุณครูมากเลยครับไม่เป็นไรครับปิดชั้นเรียนนะทำความเคารพคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนะ